เสน่ห์ของผมล่ะเอาแล้วหนึ่งโอ้ มันเยอะจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วใช่ไหมมันท่วมท้นจริงเขาก็บอกว่าพอเข้าซีนกับเราสามคนเนี่ยที่เป็นแก๊งฟ้าคะนองอ่ะคือตัวปวดเขาบอกว่าเขาแบบปวดหัวกูปวดหัวมากเลยว่ามึงเนี่ยกูแบบพอกูเจอว่ามึงมีอะไรแบบกูเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยคุยประมาณเกือบสองชั่วโมงประมาณสิบนาทีแรกอ่ะได้งานที่เหลือเละแล้วก็อย่าไปกดไลค์เอาคนนี้ก็ไม่ได้กดเลย